ประเด็นที่จะขอแถลงในวันนี้นะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการแถลงวันพุธของผมในเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับหลังจากที่ผมแถลงไปเมื่อวันพุธก็มีการโต้กลับจากทางรัฐบาลโดยท่านรองโฆษกท่านหนึ่งวิธีการโต้ก็คือท่านใช้อีเมลส่งไปยังสำนักข่าวต่างๆผมก็หวังว่าหลังจากการโต้กลับของผมวันนี้นะครับท่านก็คงจะไม่อ้างว่านักข่าวพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการพิมพ์ผิดเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างที่สุดฤทธิ์เท่าที่เราเห็นมาก็คือในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในเรื่องกรณีรถตู้สาระที่มีการโต้มาเนี่ยก็ดูเด็ดเผ็ดมันพอสมควรมีการกล่าวว่าถามว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์จัดการในเรื่องหนี้ครัวเรือนสำเร็จขนาดไหนมัวแต่ใช้เวลาประดิษฐ์ถ้อยคำเป็นนโยบายแบบเก่าประโยชน์ไม่ตกถึงประชาชนสำหรับสาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเกรงว่าถ้าผมแถลงตอบโต้ไปแล้วเขาจะอ้างว่าพิมพ์ผิดก็เลยต้องดักคอไว้ก่อนก็คือว่าเชื่อว่าหนี้ครัวเรือนในช่วงรัฐบาลนี้ต่ำกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์แน่ผมคิดว่าถ้าจะออกมาตอบโต้พรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องนี้ก็น่าจะหาคนที่มีความรู้ในด้านเศรษฐกิจมากกว่านี้นะครับเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ใช้วาทกรรมในการตอบโต้อย่างเดียวครับทางที่ดีเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยควรจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่าเรามาดูของจริงกันครับว่าที่ถูกกล่าวว่าเชื่อว่านี่ครัวเรือนของสมัยยิ่งลักษณ์ต่ำกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์แน่เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรดูสไลด์อันนี้นะครับตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็คือถ้ามาบริหารประเทศปี52หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 140,000 บาทต่อครัวเรือน52ชัดนะครับพอมาถึงยิ่งลักษณ์ปี56ล่าสุดหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับเกือบ 190,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ชัดเจนนะครับระดับหนี้ได้เพิ่มขึ้นสูงถึงระดับ 50,000 บาทต่อครัวเรือนโดยประมาณตัวเลขสำคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คืออัตราการขยายตัวเนี่ยตั้งแต่ปี52มาถึงปี53ก็คือ 2.6%ถัดมานะครับ53มาถึง54ก็คือ 5.3% ถัดมา54มาถึง55ก็คือ 5.7% พอมาถึงปีนี้ครับปี56กระโดดมาเป็น 12% ถึงเป็นที่มาที่ว่านี่ครัวเรือนในปี56นี้เนี่ยมีอัตราเพิ่มที่สูงที่สุดในรอบ5ปีอันนี้ตัวเลขผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเองครับเป็นผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็สุ่มตัวอย่าง 1,200 ครัวเรือนด้วยครับและผมคิดว่าสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความไม่รู้เรื่องของคนที่ออกมาตอบโต้ว่าหนี้ของรัฐบาลอภิสิทธิ์สูงกว่าหนี้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่นอนก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ย
สำหรับคนที่รู้ทางเรื่องเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะสูงขึ้นทุกปีอยู่แล้วเป็นไปได้ยากมากที่ปีต่อไปเนี่ยจะต่ำกว่าปีก่อนหน้าแต่สิ่งที่เราต้องกังวลเนี่ยหรือสิ่งที่ทุกคนต้องจับตาดูก็คือการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ควรจะเพิ่มขึ้นมากถ้าเทียบกับรายได้อันนี้เป็นหลักปกติที่คนที่รู้ทางเรื่องเศรษฐกิจจะทราบดีทีนี้ก็นำไปสู่สไลด์แผ่นที่2ครับอันนี้เป็นตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติปกติเนี่ยในเรื่องการทำผลสำรวจในเรื่องทั้งรายได้ก็ดีรายจ่ายก็ดีและหนี้ครัวเรือนก็ดีสถิติแห่งชาติจะทำ2ปีต่อครั้งครับแต่จะมีหัวข้อหนึ่งพิเศษที่เขาทำทุกปีก็คือรายจ่ายของครัวเรือนมาดูกันครับว่ารายจ่ายของครัวเรือนเนี่ยตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์จนถึงสมัยยิ่งลักษณ์เป็นอย่างไรตั้งแต่52นะครับรายจ่ายครัวเรือนเนี่ยต่อเดือนนะครับ 16,000 บาทต่อเดือนพอถึงปี55ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่สถิติแห่งชาติทำพุ่งขึ้นมาเป็นเกือบ 19,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับอัตราการเพิ่มนะครับมาดูตรงแท่งเล็กๆสีชมพูนี่นะครับปี52มาถึงปี53เพิ่มขึ้น600บาทโดยประมาณต่อเดือนนะครับปี53มาถึงปี54เพิ่มขึ้นอีกประมาณ600บาทโดยประมาณแต่พอมาปี54ถึงปี55ซึ่งย่างก้าวเข้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เพิ่มขึ้น 1,400 บาทโดยประมาณสรุปคร่าวๆก็คือว่า1ปีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มมากกว่า2ปีของรัฐบาลอภิสิทธิ์กว่า2เท่าตัวอันนี้ก็ปรากฏชัดให้เห็นว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนนั้นเพิ่มขึ้นไม่ทันกับรายจ่ายจึงทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นก็กลับไปประเด็นที่ผู้ที่มาตอบโต้นะครับผมคิดว่าไม่ทราบว่าท่านตอบโต้เองหรือไม่ถ้าท่านตอบโต้เองนะครับก็ต้องไปศึกษาให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะมาตอบโต้กับพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าถ้ามีบุคคลระดับรัฐมนตรีมาใช้ให้ท่านตอบโต้ผมคิดว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายมากครับเพราะเป็นสัญญาณนอกจากจะไม่ฟังใครแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่สนใจปัญหาในเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นสัญญาณร้ายของเศรษฐกิจเราและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรียกร้องนะครับถ้าจะตอบโต้ต้องใช้คนที่มีความรู้มากกว่านี้และทางที่ดีรัฐมนตรีเองออกมาชี้แจงดีกว่าครับเบื้องต้นมีเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามในช่วงนี้ก็พร้อมที่จะตอบครับนี่นะครับมาริการตอบเดินเข้าไปยิ้มที่กระทรวงกลาโหมไปแล้วเมื่อวานนี้
แต่ว่ายังไม่มีสัญญาณยังไม่มีนโยบายแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการจะแก้ไขปัญหาหรือให้นโยบายต่อกองทัพวันนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนาปริศนาของสองชายถังเช่าหนูช่วยราชสีชัดแล้วนะคะว่าเสียงหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นเสียงของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกและพี่ชายนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์และก็เป็นนักโทษหนีคดีแน่นอนแล้วเพราะว่าคุณพันทองแท้ลูกชายยอมรับส่วนอีกเสียงหนึ่งนั้นยังไม่ชัดว่าจะเป็นเสียงของท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศาสิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ยอมรับดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงขออนุญาตดังนี้นะคะว่าเมื่อผลพิสูจน์ทางเส้นเสียงทางนิติวิทยาศาสตร์ทางผู้เชี่ยวชาญสรุปออกมาในวันนี้ว่าเส้นเสียงทั้งสองเสียงเป็นเสียงของคนในข่าวคือพันตำรวจโททักษิณสนทนากับท่านพลเอกยุทธศักดิ์จริงดิฉันจึงอยากจะเรียกร้องทั้งหมด7ข้อวันนี้ดังนี้นะคะขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยิ่งลักษณ์ชินวัตรและท่านพลเอกยุทธศักดิ์แสดงออกคือข้อที่1ขอให้ประกาศต่อสาธารณะว่าแผนการตามคลิปจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเด็ดขาดแน่นอนในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้อที่2ขอให้ออกคำสั่งต่อสภากลาโหมและทุกเหล่าทัพว่าแผนหนูช่วยราชสีตามคลิปนั้นเนี่ยไม่มีจริงทางการทหารอยากเข้าไปเกี่ยวข้องและก็ขอให้ถือเป็นคำสั่งลงบันทึกราชการหรือหนังสือเวียนออกไปตามหน่วยต่างๆครบทั้ง4เหล่าทัพด้วยข้อที่3ขอให้นโยบายงานชายแดนออกมาอย่างชัดเจนภายในวันสองวันเดียววันนี้ทั้งโดยเฉพาะนโยบายด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าต้องชัดเจนแล้วก็ประกาศให้นโยบายในห้องประชุมต่อผู้บังคับบัญชาแม่ทัพนายกองทั้งหลายด้วยและระบุด้วยว่ากองทัพจะไม่เกี่ยวข้องใดๆและให้การสนับสนุนการทำประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของพันตำรวจโททักษิณตามที่เนื้อหาในคลิปบางช่วงบางตอนสนทนานั้นข้อที่4ให้ยืนยันทางนโยบายต่อประชาชนและกองทัพว่าชื่อของหมิ่นอองไหลในคลิปเสียงซึ่งไปตรงกับชื่อของท่านพลเอกหมิ่นอองไหลผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพพม่าก็คือท่านคนนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับงานทางราชการระหว่างไทยและพม่าแต่ให้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของพันตำรวจโททักษิณที่จะต้องรับผิดชอบเองข้อที่5ให้ประกาศให้อิสระต่อสื่อมวลชนและฝ่ายตรวจสอบพร้อมทั้งภาคเอกชนเพื่อให้มีการตรวจสอบยืนยันว่าพันตำรวจทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ครอบครัวหรือในคนถังเช่าหรือใครก็ตามในรัฐบาลมีหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนสินทรัพย์และบ้านอยู่ในเขตมีมิลครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและมีผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพม่าจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ข้อที่6ขอให้ประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าถ้าหากเหตุการณ์นะเป็นไปตามคลิปเสียงแผนหนูช่วยราชสีทั้งหมดนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องรับผิดชอบเป็นคนแรกด้วยการลาออกทั้งสองตำแหน่งและพลเอกยุทธศักดิ์ควรที่จะพิจารณาตัวเองทุกวันว่าควรจะต้องลาออกนาทีใดข้อที่7หากผลพิสูจน์คลิปเส้นเสียงทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุพบว่าเป็นเสียงพลเอกยุทธศักดิ์จริงๆพลเอกยุทธศักดิ์ต้องรับผิดชอบต่อกรณี
การโกหกของตัวเองและการปล่อยให้นักโทษหนีอาญาแผ่นดินก้าวล่วงจับจ้วงต่อรองเรื่องตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบทสนทนาในคลิปอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้นะคะ7ข้อตั้งแต่วันนี้เนี่ยดิฉันจึงขออนุญาตประกาศเป็นประเด็นสาธารณะและก็ทั้ง7ข้ออยากจะให้นายรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมและท่านพลเอกยุทธศักดิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยได้ประกาศและอยากจะเรียกร้องให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมด4ท่านโดยและท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพไทยได้ยึดถือเอาประเด็นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการเนี่ยให้สัญญาประชาคมต่อสาธารณะและกองทัพเช่นเดียวกันเพราะที่ถือว่าเป็นทั้งสัญญาณอันตรายเป็นทั้งเรื่องที่บั่นทอนต่อความมั่นคงเป็นทั้งเรื่องที่มันอาจจะเกี่ยวและไม่เกี่ยวต่อเรื่องผิดกฎหมายและเป็นทั้งเรื่องของการทับซ้อนในผลประโยชน์ถ้าหากว่าเป็นจริงนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนั้นดิฉันก็อยากจะให้พี่น้องดูเนื่องจากว่าหลักฐานชัดเจนของการไปประเทศพม่าพบกับท่านหนึ่งรายแล้วก็การมีสิ่งที่จะต้องทำในพื้นที่พม่าและถวายคุณนักสิทธิ์เขียนชัดบนเฟซบุ๊กของตัวเองพร้อมกับแนบภาพด้วยดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงนี้อันนี้เรื่องเดียวส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็นิดเดียวสั้นๆเรื่องโฟร์ซีซั่นหลังจากนี้เราจะพูดเรื่องนี้น้อยลงเพราะเราก็จะต้องพูดเรื่องอื่นทุกวันค่ะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตประกาศแล้วก็แถลงเป็นทางการนะคะว่าทางคดีที่ทางอัยการส่งฟ้องคดีโฟร์ซีซั่นที่นายกรัฐมนตรีฟ้องท่านโฆษกชวนนท์และก็มลิกาเป็นข้อหาแรกเรื่องการหมิ่นประมาทและหลังจากนั้นกลุ่มอื่นๆก็จะทยอยตามมานี่นะคะวันนี้ดิฉันได้มีการเซ็นแต่งตั้งท่านนิติธรล้ำเหลือนะคะทนายความเป็นกรณีส่วนตัวนะคะแต่งตั้งให้ดูแลแล้วก็สามารถให้ใช้อำนาจพูดแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลต่อการต่อสู้คดีนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดนะคะการแต่งตั้งทนายนิติธรล้ำเหลือดิฉันขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องว่าอันที่หนึ่งก็คือเพื่อแสดงให้เห็นชัดก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราสู้และเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดข้อที่สองก็คือเราจะดำเนินการเพื่อที่จะให้เป็นคดีตัวอย่างนะคะตามที่สิทธิอันพึงมีของเราตามรัฐธรรมนูญแต่ขณะเดียวกันการส่งฟ้องของพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจนั้นเนี่ยเขาเราจะทำให้เป็นตัวอย่างต่อสาธารณะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้วิจารณญาณในการส่งฟ้องส่งไม่ฟ้องเนี่ยนะควรจะมีบรรทัดฐานอย่างไรและนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าระหว่างที่การทำงานของเรากำลังดำเนินการไปตามปกติคือแถลงข่าวทุกวันมีการตรวจสอบทุกๆครั้งแล้วก็ทำหน้าที่ตามปกตินะคะตามหน้าที่ของเรานั้นเนี่ยหลายสิ่งที่เราเจอการคุกคามนะคะเราก็อยากจะเรียกร้องว่าขอให้นายรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ประกาศหรือได้ให้ทัศนะที่ชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยจะขึ้นศาลในคดีนี้ในฐานะเป็นผู้ฟ้องนะคะอย่างสง่างามและก็ควรที่จะส่งสัญญาณให้แม่ทัพกองเชียร์ลูกน้องลูกกระจกใครก็ตามแต่ที่เดินตามหรือไม่เดินตามระยะ3เมตรระยะ8เมตรหรือว่าระยะ800กิโลทางภาคเหนือก็ดีนะคะให้อย่าไปดำเนินพฤติกรรมใดๆที่เป็นการคุกคามหรือว่าที่เป็นการไปบั่นทอนการนำทำหน้าที่ของคนอื่นเพราะที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าล่าสุดคือมีคนเข้าไปขอพบคุณพ่อที่บ้าน2ครั้ง1คือเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน2คือไม่ใช่ชาวบ้าน3คือไม่ได้ไปทำร้ายหรือทำอันตรายใดๆแต่ว่าข้อมูลที่ไปเจรจาทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ครอบครัวเรารับไม่ได้และเราก็โกรธอยากจะเรียกร้องว่าเรื่องที่เป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของดิฉันเองดิฉันอยู่ตรงนี้ให้มาที่นี่คุยกับดิฉันแล้วก็
มาพบได้ที่นี่ทุกวันถ้าอยากจะพบแล้วก็เรียกร้องว่าอย่าได้ไปคุกคามหรือว่าอย่าได้ไปใช้พฤติกรรมหรือวาจาที่เป็นการทำให้ครอบครัวหรือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองทางหน้าที่ของดิฉันเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในยุครัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะพูดในการที่จะตรวจสอบในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะได้ทั้งหมดนี้ดิฉันไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเกี่ยวข้องแต่ดิฉันหมายถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นผู้นำและเป็นผู้คู่กรณีในคดีของเราโดยตรงควรที่จะให้สัมภาษณ์อย่างน้อยที่สุดสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ลิ้วล้อกองเชียร์คนที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวเขาจะได้ชัดว่าฉันจะเดินในทิศทางใดฉันจะเอาใจในแบบไหนและไม่ควรจะเอาใจในแบบไหนหรือจะทำงานตามสั่งนอกสั่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นี่คุณอยากจะเรียกร้องนะคะว่าขอให้ทำค่ะสองเรื่องแค่นี้ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรของดร.ไหมคะคนที่ไปพบคุณพ่อเป็นใครขออนุญาตคุณพ่อก็เขาไม่บอกชื่อแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ข้อความที่สนทนาและข้อความที่พูดเนี่ยเป็นข้อความที่คุณพ่อไม่สบายใจค่ะแล้วก็ไม่ได้มีที่ไปมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรประมาณสัก15-20นาทีแล้วจะโยงถึงคดีนี้ได้ยังไงให้คุณเขาเชื่อได้ยังไงว่ามันจะโยงถึงว่าคุณคดีไม่ได้โยงเราบอกแล้วว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่หรือคดีใดก็ตามแต่ข้อมูลในการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทำงานของลูกสาวคือมาริกาเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรเลยเพราะดิฉันเองเป็นคนที่ไม่ได้มีคดีอะไรเลยชีวิตมีผู้ความเป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีคดีความอื่นๆใดๆเลยกับใครเลยแล้วคดีที่ขึ้นศาลมีคดีเดียวคือคดีนี้มีคดีเดียวคือคดีนี้แล้วข้อความที่เขาไปพูดหรือสนทนาก็เป็นข้อความที่พูดถึงมาริกาอย่างเช่นข้อความง่ายๆว่าปรามๆบ้างหรือข้อความว่าอย่าให้เยอะอย่าให้ต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อความที่ไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้มีการที่จะต้องไปคุกคามทางด้านอื่นแต่ว่าคำพูดเพราะที่บ้านเราก็ดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรคำว่าอย่าให้ต้องทำอะไรมันก็เข้าข่ายคุกคามข่มขู่ที่เราก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นมันคงเป็นข้อความนักเลงหัวไม้ปกติทางโน้นเราไม่ได้แจ้งความกี่คนสองคนเพียงแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราขึ้นศาลแล้วก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับที่เราเดินขึ้นศาลหรือเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพียงแต่ว่าข้อความที่พูดออกมามันเป็นข้อความที่ทำให้ครอบครัวไม่สบายใจและเป็นข้อความที่เราไม่ได้ถือว่าจะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะแถวบ้านเราแบบนี้เขาเรียกว่าขอกันกินคือไม่มีอะไรเพียงแต่ที่เราพูดเนี่ยก็คือเราอยากจะให้ผู้ที่ถือกฎหมายผู้ที่มีอำนาจโดยเฉพาะผู้มีอำนาจที่เป็นคดีกับเราโดยตรงควรที่จะออกมาให้นโยบายหรือควรที่จะให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ควรที่จะให้ทัศนะที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคนที่เขาเชียร์เฉยๆคนที่เขามีอารมณ์คนที่เขาอยากจะเอาใจหรือคนอะไรก็ตามแต่เราคือเราอยากจะพูดว่าในพื้นที่ทาง 3-4-5 จังหวัดทางพื้นที่ทางบนเนี่ยคือพฤติกรรมลักษณะนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วมันเรียกว่าขอกันกินมันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าในทัศนะของคนที่มีอำนาจคนที่อยู่ในคันลองเนี่ยก็ควรที่จะให้นโยบายสาธารณะอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นแค่นี้